คนที่แอบอ้างตัวเป็นพระชายาอัญญลินบางคนน่ะมีสามีพญานาคเฝ้าติดตามแต่บางคนก็ไม่มีเลยเพราะพญานาคจะมีจิตศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพญานาคเขมรพญานาคไทยหรือพญานาคพม่าอย่างพญานาคอินเดียเนี่ยท่านก็จะเป็นอะไรที่ดุมากๆคนที่เป็นพญานาคอินเดียมาเกิดเนี่ยมักจะเป็นคนที่ใจนักเลงไม่ค่อยกลัวใครจะว่าดุสุดก็ได้คนที่เป็นพญานาคอินเดียมาเกิดเนี่ยจะค่อนข้างไม่ค่อยกลัวคนเป็นคนดุแต่ถ้านิ่งก็คือนิ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยจะมีจิตสัมผัสกับเรื่องเร้นลับได้เป็นคนมีเซนส์สามารถสัมผัสกับสิ่งเร้นลับได้ดีคนที่แอบอ้างชื่อเพชรชลภัทรเนี่ยบางคนก็ไม่ใช่พญานาคมาเกิดเพราะว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นพญานาคมาเกิดมีสามีนาคราชเฝ้าติดตามมาเนี่ยสามีของเขาอ่ะย่อมกลัวชายาของตัวเองจะตกนรกหมกไหม้เขาย่อมมาตักเตือนในความฝันแน่นอนว่าสิ่งที่เจ้าทำอยู่โดยการแอบอ้างพระโสดาบันการด่าพระดีๆการแต่งเรื่องด่าพระดีๆเป็นหนทางนำไปสู่นรกการแอบอ้างชื่อพญานาคการแต่งเรื่องด่าพระการแอบอ้างพระชื่อดังเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สายยานพญานาคตัวจริงทำคนที่ทำเนี่ยคือคนที่ไม่ใช่พญานาคมาเกิดถ้าเป็นพญานาคมาเกิดเนี่ยคนที่เป็นสายยานพญานาคตัวจริงหรือเป็นพญานาคมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยย่อมมีจิตปฏิทานแรงกล้าที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาคนที่เป็นพญานาคมาเกิดน่ะจะมีจิตสัมผัสบางอย่างได้ว่าใครโกหกหรือพูดไม่โกหกเมื่อได้ยินเรื่องโกหกเนี่ยคนที่เป็นพญานาคมาเกิดเมื่อได้ยินเรื่องโกหกเนี่ยบางทีก็จะรู้สึกเกลียดโมโหโกรธแบบไม่มีเหตุผลโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกไม่พอใจด้วยเหตุว่าเหล่านาคเนี่ยจะมีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนานั่นเองจึงทำให้เขารู้สึกโกรธรู้สึกเกลียดรู้สึกชังต่างๆนานาอันนี้ก็พูดให้ทำความเข้าใจค่ะ